ร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงาน Planning to Win 2016 Group M Expo ที่ได้คุณปารเมศเหตระกูลกรรมการบริหารบริษัท DN Broadcast จำกัดและผู้ดำเนินรายการปองอัญชลีไพรีรักษ์เข้าร่วมเสวนาส่องศึกดิจิตอลทีวีปี59ซึ่งงานนี้สถานีโทรทัศน์นิวทีวีช่อง18ได้รวมออกบูธภายในงานเพื่อนำเสนอผังรายการปี59โดยเน้นย้ำข่าวสารและสาระอย่างเข้มข้นเพื่อคุณผู้ชมในส่วนของข่าวของเราเนี่ยจะเข้มข้นมากคือเราไม่เพียงแค่คมชัดแต่เราลึกเร็วรอบด้านด้วยสารคดีจะทำให้คุณไม่ตกเทรนด์สารคดีเราจะมีความหลากหลายมากขึ้นอิ่มและจุใจเราไม่อยากให้คุณพลาดสถานีนิวทีวีแม้แต่รายการเดียวค่ะหลังจากที่มีภาพหลุดดูเหมือนนัวเนียกันในผับสำหรับก้องกรุณและอดีตแฟนเก่าแตงโมภัทรธิดาซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงว่าภาพที่เห็นไม่ได้นัวเนียกันแต่อย่างใดเป็นแค่มุมกล้องเป็นการบังเอิญเจอกันทักกันปกติไม่รู้สึกกังวลแต่เป็นห่วงฝ่ายหญิงมากกว่าที่ต้องเจอกระแสข่าวที่ค่อนข้างแรงพร้อมยืนยันว่าไม่มีการรีเทิร์นแน่นอนผมเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะมาแอบคบกันหรืออะไรเราคงไม่มาตรงนี้หรอกแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราบังเอิญมาเจอกันแล้วก็คนที่เคยรู้จักกันเคยเป็นแฟนกันเนี่ยเวลาเจอกันเราก็ต้องทักกันมันเป็นเรื่องปกติถ้าไม่ทักกันสิเป็นเรื่องแปลกแล้วถ้าจะกลับมากันเนี่ยมันเหมือนเราเคยมีอดีตกันแล้วว่ามันเหตุผลเพราะอะไรถ้ากลับมาเราก็จะกลับไปคิดว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมอีกไหมเป็นนักแสดงอีกคนที่ไม่น้อยหน้าใครในวงการล่าสุดปูปรายาก็ได้เปิดตัวน้ำหอมของตัวเองขึ้นในชื่อ Angel Kiss by ปรายาลุนเบิร์กอีกทั้งยังมีงานบอลิวูดติดต่อเข้ามาเพียบแต่เจ้าตัวเผยได้ปฏิเสธไปแล้วเรียบร้อยเพราะติดเรื่องงานและธุรกิจโดยยอมรับว่าการปฏิเสธงานในครั้งนี้ทำให้ชวดเงินค่าตัวที่ทางอินเดียเสนอมาไปกว่า8หลักอีกด้วยปล่อยซิงเกิลเดี่ยวออกมาให้ฟังกันแล้วสำหรับแทยอนจาก Girl Generation ในเพลง I ซึ่งหลังจากที่ปล่อยเพลงมาก็ทะยานขึ้นอันดับ1ในชาร์ตเพลงหลักทุกชาร์ตของเกาหลีอีกทั้งมิวสิกวิดีโอที่ไปถ่ายทำถึงนิวซีแลนด์ก็ทำให้ยอดผู้ชมพุ่งกระฉูดโดยเพียงแค่1วันก็ทำยอดวิวไปถึง2.5 ล้านวิวกันเลยทีเดียว